వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่1ถึง10มิถุนายนปี2561จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะทุกศรัทธาทุกการบูชาทุกการสักการะเหมือนเสมือนบุญที่จะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคหลักที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้เรื่องงมงายแต่เราต้องรู้ว่าอะไรควรทำอย่างไรอะไรควรได้แค่ไหนศรัทธาสร้างบารมีทำบุญทุกอย่างจะนำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายคนทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์เราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะมีเกณฑ์งานประสบความสำเร็จการงานจะประสบความสำเร็จจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือกิจการการค้าการลงทุนจะประสบความสำเร็จศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคจากสิ่งที่ไม่ดีมีอุปสรรคทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้เราเป็นทุกข์เป็นกังวล อาจจะมีคำนั้นอาจจะมีคำนี้ของผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานให้คุณอดทนควบคุมมีสติแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ค่ะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปเดี๋ยวก็ต้องใช้นู่นใช้นี่หรืออาจจะมีเกณฑ์การวางแผนการลงทุนหรือการลงทุนในบางอย่างการลงทุนนี้จะประสบความสำเร็จค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาหรือตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นการเดินทางไกลนั้นก็อาจจะเป็นข้ามจังหวัดข้ามอำเภอหรือข้ามประเทศไปได้ค่ะเพราะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลบ้านที่อยู่อาศัยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านได้บ้านบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณค่ะคนที่คุณรักจะนำทั้งทุกข์และสุขมาให้กับคุณเพราะคุณอาจจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจสรุปไปเลยก็คือคนที่รักสามีคนรักจะนำทั้งความสุขและความทุกข์มาให้กับคุณค่ะคนที่โสดก็อาจจะเจ็บปวดกับความรักแต่ก็อาจจะเหงาเปล่าเปลี่ยวนิดนึงเพราะว่าแบบความรักของคนวันอาทิตย์นั้นคนที่ยังโสดอาจจะไม่เป็นดังใจสำหรับคนโสดนะคะแต่คนที่มีคู่แล้วอาจจะทั้งทุกข์และสุขกับคนที่คุณรักค่ะสรุปสำหรับคนวันอาทิตย์นั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลและก็ใกล้การบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณเกณฑ์การลงทุนจะประสบความสำเร็จศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จเงินไม่ติดขัดแต่ก็มีมาจ่ายออกไปเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันจันทร์นะคะช่วงนี้คนวันจันทร์นั้นให้ระมัดระวังความผิดหวังคุณจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่ได้ดังใจให้ระมัดระวังความผิดหวังเกิดขึ้นสับสนกับ2ทางที่คุณต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาคล้ายๆกับ2จิต2ใจกับสิ่งที่ต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองน้อมยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ทุกข์ปล่อยวางกับมันนะคะระวังการทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาะแว้งให้ระมัดระวังค่ะช่วงนี้จะได้ออกงานสังคมพบปะการเจรจาธุรกิจจะประสบความสำเร็จค่ะเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาอาจจะเป็นจากโชคจากลาภหรือเกณฑ์การลงทุนแล้วกำลังตอบแทนเข้ามาค่ะแต่ก็อย่างว่าเป็นลักษณะเงินหมุนเวียนมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปจะได้เงินตกเบิกจากการเก็บไว้ลงทุนไว้เงินกำลังจะกลับมาหรือจะได้ขายที่ดินขายตึกขายสิ่งของจากอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเงินก้อนกำลังจะมีเข้ามาค่ะแต่ก็ยังคงต้องเหนื่อยต้องทำต้องจัดการต่างๆนะคะสุขภาพให้ระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยนะคะของคนวันจันทร์สรุปแล้วสำหรับคนวันจันทร์นั้น
เกณฑ์การงานอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังแต่มันจะผ่านพ้นจะคลี่คลายไปได้ระวังความผิดหวังหากคุณกำลังสับสนกับสองกิจสองใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองระวังการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นความรักอาจจะมีปัญหามือที่3รักซ้อนซ่อนรักทำให้รถไฟชนกันการทะเลาะวิวาทก็ให้ระมัดระวังค่ะการเจรจาพบปะผู้คนโดดเด่นประสบความสำเร็จค่ะการเงินจะได้ทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กอาจจะมีทั้งจากโชคลาภและเกณฑ์การงานค่ะการขายสินค้อนขอโทษค่ะการขายสินค้องออนไลน์การขายธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จเงินจะได้เป็นกอบเป็นกำค่ะอุปสรรคถึงเหนื่อยแต่ก็ผ่านพ้นเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเหนื่อยอ่อนกับเกณฑ์การงานที่ค่อนข้างเยอะค่ะเรามาต่อกันที่คนวันอังคารค่ะช่วงนี้คนวันอังคารนั้นมีโชคลาภคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์หรือเงินฟุกฟุกที่จะมีเข้ามาในมือค่ะโชคลาภเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จิตใจค่อนข้างจะแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนจิตใจฟุ้งซ่านระมัดระวังคนที่รักทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลแต่อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องเหนื่อยเรื่องทุกข์เป็นกังวลอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินทุกสิ่งจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวกับการงานหรือการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้เกณฑ์การเดินทางไกลนี้สุขสำเร็จสมปรารถนาดีค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจครูหน่วยงานราชการต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกิจการการงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการจะประสบความสำเร็จเงินจะได้เงินก้อนจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะความรักคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนที่มีอายุมากกว่าชายก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากหญิงที่สูงวัยหญิงก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากชายที่สูงวัยค่ะจะได้โชคจากคนมีอายุนะคะสรุปสำหรับคนวันอังคารนั้นเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องจัดการแต่ทุกอย่างจะฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะเกณฑ์การเงินจะได้โชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แล้วก็จะได้เงินจากแหล่งเงินจากบุคคลจากธนาคารจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบแต่เป็นในทางทิศทางที่ดีถึงแม้จะมีเรื่องเกิดขึ้นแต่ก็จะฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหรือติดต่อมาความรักจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพุธช่วงนี้คนวันพุธนั้นหวังอะไรนั้นมักจะห่างไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้หวังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นมันค่อนข้างไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้สุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพขอให้ระมัดระวังกลุ้มทุกข์เป็นกังวลเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้จะมีเกณฑ์ความทุกข์วิตกกังวลเรื่องในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาความทุกข์ในความรักที่ไม่ได้ดั่งใจขอให้ระวังหัวใจด้วยค่ะช่วงนี้จะมีเกณฑ์ความทุกข์เกิดขึ้นค่ะระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกณฑ์ความรักช่วงนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะระวังรักซ้อนซ่อนรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังไปรักคนที่มีเจ้าของหรืออาจจะมีคนนึงที่เดินเข้ามาเพราะฉะนั้นมีสติขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นมีสติกับความรักเพราะบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำลงไปอาจจะทำให้คนที่อยู่เคียงข้างของเราเจ็บปวดแค่ไหนค่ะรักขอให้เป็นรักเดียวใจเดียวนะคะคนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาช่วงนี้อาจจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆนำสิ่งใหม่ๆมาให้กับคุณค่ะสรุปสำหรับคนวันพุธนั้นเกณฑ์การงานไปได้เรื่อยๆมีการงานต้องทำนู่นอุปสรรคมีเป็นไปโดยปกติแต่ให้ระวังสิ่งที่หวังอาจจะหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นมันค่อนข้างห่างไกลเกินไปการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเป็นไปโดยปกตินะคะสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยไม่สบายกลุ้มทุกข์เป็นกังวลกับอดีตช่วงนี้คนวันพุธจะช้ำใจเกี่ยวกับความรักสักหน่อยขอให้มีสติกับทุกสิ่งค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีอุบัติเหตุไม่มีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพฤหัสบดีค่ะช่วงนี้เกณฑ์ของคนวันพฤหัสบดีนั้นการงานไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ
สิ่งที่คุณทำไว้มันไม่เป็นตามเป้าหรือตามแผนที่คุณจัดการมันอาจจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายสักหน่อยแต่ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยพลังใจของคุณค่ะอาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆปิดบังซ่อนเล้นโกหกการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหมายถึงว่ามักจะต้องเหงื่อไหลใครย้อยถึงจะมีเกณฑ์เงินเข้ามาค่ะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคไม่ว่าการงานการเงินแต่ทุกสิ่งจะคลี่คลายไปได้ด้วยวันเวลาและสายน้ำที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าเงินทองของประดับอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินของขวัญของมีค่าอาจจะได้จากบุคคลอื่นหรือตัวเราเองก็เป็นไปได้ค่ะคนที่ยังโสดมีข่าวดีจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบหรือเข้ามาชอบพอมาติดพันมีสติไตร่ตรองดูนะคะว่าคนที่เข้ามาดีหรือไม่บางอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะความรักคนที่มีคู่ก็จะหวานชื่นดีค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือจะต้องได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะเป็นการกับการงานหรือการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ค่ะสรุปสำหรับคนวันพฤหัสบดีนั้นช่วงนี้เหนื่อยกับการงานการงานอาจจะไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการการลงทุนก็ขอให้ซอฟๆเบาลงหน่อยพอให้เราแค่ทุบๆไถ่ๆไปได้อย่าลงทุนเยอะเพราะช่วงนี้สัปดาห์นี้เกณฑ์การงานไม่ได้เป็นดังเป้าค่ะการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองให้หยุดการเสี่ยงโชคไว้สักนิดอาจจะหมดกับการเสี่ยงโชคไปเยอะเราก็ต้องเบาๆลงนะคะความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วก็คือหวานสดชื่นสดใสดีค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วขอโทษค่ะคนที่ยังโสดก็อาจจะพบเจอคนที่รู้ใจคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือจะได้โชคจากคนต่างประเทศค่ะโกหกหลบซ่อนเล้นในบางสิ่งจะได้เดินทางไกลการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์ค่ะช่วงนี้เกณฑ์ของคนวันศุกร์นั้นสิ่งที่หวังไม่ได้ดั่งใจหวังอะไรไว้ไม่เป็นตามเป้าที่หวังหรือต้องการมักจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นค่ะระวังการทะเลาะเบาะแว้งระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนบริวารกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างของคุณเกณฑ์การงานการลงทุนช่วงนี้ค่อนข้างดีค่ะคนวันศุกร์สามารถลงทุนเกี่ยวกับกิจการธุรกิจในช่วงนี้ได้ค่ะระมัดระวังคนสูงขาวจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลคนรักคนในครอบครัวจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะโชคจะอยู่ที่ทางไกลคนทางไกลจะนำเงินนำโชคสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณจะได้เลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองใครที่ยังโสดจะมีชายหนุ่มหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้กับคุณค่ะสรุปสำหรับคนวันศุกร์นั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะลงทุนไม่ว่าคุณจะค้าขายหรืองานตามเป้าหมายหรืองานเกี่ยวกับข้าราชการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานก็จะสำเร็จใครที่สอบก็อาจจะมีเกณฑ์การสอบได้สอบติดใครที่มีธุรกิจก็คือการค้าขายร่ำรวยค่ะแต่บางครั้งเราอาจจะหวังมากเกินไประวังความผิดหวังหรือสิ่งที่หวังไม่เป็นดังเป้าหมายแล้วก็ให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นคนสูงขาวจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลความรักครอบครัวช่วงนี้คนมันสุขค่อนข้างจะมีความสุขใครที่ยังโสดจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกณฑ์การเงินก็จะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณแต่มีสิ่งเดียวที่ให้ระมัดระวังคืออารมณ์ค่ะช่วงนี้นับ1 2 3 4เบาๆอารมณ์อาจจะมีความร้อนแรงในอารมณ์เกิดขึ้นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งก็ให้ระวังเพียงแค่นี้ค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่มีปัญหาค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายนะคะบางครั้งบางช่วงอาจจะมีติดขัดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะก็คือบางทีการเราที่เราทำนายบางทีมันจะใช้คำถ้อยคำที่ผิดพลาดมหาเดวีก็ต้องขออภัยด้วยค่ะคนวันเสาร์นั้นช่วงนี้เหนื่อยกับการงานที่ต้องทำต้องจัดการต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองต้องจัดการด้วยตัวเองค่ะการงานสูงหัวเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้อย่าปล่อยให้ดินพอกหางหมูเพราะว่าคุณจะเหนื่อยจะยากเพราะว่าคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองค่ะการเดินทางไกลหรือไปที่ไหนก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายข่าวไม่ดีสิ่งไม่ดีขอให้ระมัดระวังค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไร
คุณอยู่กับเกณฑ์การรอคอยจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้การถอนต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือการเซ็นการค้ำสัญญาต่างๆนะคะระมัดระวังการค้ำประกันด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะได้เดินทางไกลชีวิตช่วงนี้ของคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้วใครที่ดีที่สุดช่วงนี้ให้ระวังการเลวร้ายที่สุดหรือใครที่เลวร้ายที่สุดช่วงนี้จะดีที่สุดแต่ให้มีสติไม่ใช่ว่าเชื่อจนทั้งหมดทั้งหัวใจแล้วโอ้โหวุ่นวายนะคะเราเชื่อไว้แล้วก็ค่อยๆควบคุมอารมณ์สติของตัวเองเหนื่อยแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้องค์มหาเทวะมหาเทวีดวงดาวแห่งพระองค์ส่องแสงที่ดวงดาวของคุณให้คุณบูชาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศพระศิวะพระแม่อุมาพระนารายณ์พระแม่ลักษมีองค์มหาเทวะมหาเทวีส่องไปที่ดวงดาวของคุณแสงแห่งสว่างแสงแห่งศรัทธาจะนำทางให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะสรุปสำหรับคนวันเสาร์นั้นเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการสุมรุมเร้าแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยพลังของคุณเองส่วนการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไประมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักอยู่กับเกณฑ์การรอคอยและบางครั้งการรอคอยนั้นอาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอให้ควบคุมอารมณ์มีสติเกี่ยวข้องกับเอกสารก็ขอให้ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนั้นก็มีค่ะมีสติไตร่ตรองบูชาพระองค์ศรัทธาจะนำทางสู่ความสุขความสำเร็จนะคะสรุปครบแล้วทั้ง7วันมหาเทวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งแห่งการทำนายจะนำทางให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคแต่การทำนายนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆถึง10วันบางครั้งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็อาจจะอยู่ที่ดวงชะตาของคุณทำไมนะบางทีไอ้ทำนายสิ่งไม่ดีมักเกิดขึ้นจังแต่ทำนายสิ่งที่ไม่ดีทำไมถึงไม่เกิดเพราะดวงดาวของเรามันก็ต้องค้ำชูด้วยบุญบารมีค่ะสร้างสรรศรัทธาบูชาเชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ด้วยความพยายามบวกศรัทธาบารมีแห่งพระองค์ค่ะโอมสติโอม